สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานนิบอนอันนะคะวันนี้จะมาสอนทำเหรียญโปรยทานเจ้าตัวนี้ตัวเหลืองๆนี้นะคะโอเคนะคะนี่ตาเดียวกับสองตาค่ะวันนี้ใช้ดิบบิ้นเบอร์3นะคะแบ่งครึ่งตัดมา2เส้นนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้เป็น4เส้นนะคะเราก็จะมาขัดฐานตามปกตินะคะดิบบิ้นเส้นที่1ก็ดิบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ดิบบิ้นเส้นที่4คล้องเส้นที่3แล้วก็ล็อกเส้นที่1นะคะได้แบบนี้ก็พัดเฉียงนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอันนี้ทำเหมือนส้มนะคะเห็นไหมคะเส้นที่4ก็เฉียงแล้วก็ล็อกริบบิ้นแบบนี้สอนหลายครั้งแล้วนะคะขัดฐานให้เป็น8เส้นเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เริ่มทำส้มกันที่ทำส้มก็คือจับมา1เส้นเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่4ทับพอได้4เส้นก็เส้นที่1ลงเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับนะคะเส้นที่2ลงเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับเส้นที่3เอาลงเลยค่ะเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับไปเรื่อยๆนะคะเส้นไหนก็ลงเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในคลิปส้มคลิปเต่านะคะทำเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นอ่ะพอได้4มือเอ้ย4เส้นก็เส้นในก็ลงเหลือ3เส้นเส้นในเส้นต่อไปก็สอดช่องที่1นะคะเส้นในเส้นที่2สอดช่องที่2โดยผ่านช่องที่1ด้วยเส้นที่3สอดช่องที่3โดยผ่านช่อง1ช่อง2ด้วยเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะได้ลูกส้มมาส้มครึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องดึงแน่นค่ะเอาเพราะแค่นี้พอนะคะจากนั้นแล้วก็พลิกกลับค่ะอ่ะจับให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาขัดฐานกันจับมาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขัดเหมือนสับปะรดขัดเหมือนเชอร์รี่ขัดเหมือนกับติ๊บข้าวนะทำเหมือนกันค่ะข้ามไป1สอด1แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะอันนี้เส้นที่2เส้นที่3ขัดไปเรื่อยๆจ้ะเส้นที่4เส้นที่5เส้นที่6ทำไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเส้นสุดท้ายได้แล้วนะคะ1รอบเห็นไหมคะเอานิ้วยัดไว้1รอบเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเป็นสับปะรดเราก็ดึงแน่นแล้วเก็บหัวเหมือนส้มได้เลยนะคะก็จะเป็นสับปะรดและ
นี่ก็อีกชั้นหนึ่งทำแบบเดิมแบบเดียวกันอีกชั้นหนึ่งนะคะค่ะเส้นที่หนึ่งทำแบบเดิมค่ะขัดไปอีกชั้นหนึ่งเป็นสองรอบแล้วเนาะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าข้ามหนึ่งสอดหนึ่งเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่8ค่ะได้แบบนี้เห็นไหมคะสองรอบความสูงก็จะสูงขึ้นต่อไปอีกชั้นหนึ่งค่ะถ้า2ชั้นเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะเตี้ยอีกชั้นหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะเร็วนิดนึงก็เข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันทำเหมือนเดิมเลยค่ะมันไม่มีอะไรยากเห็นไหมคะขัดไปเรื่อยๆทุกเส้นเลยให้ได้3รอบนะคะเส้นสุดท้ายแล้วก่อนเส้นสุดท้ายก่อนสอดนี่อย่าลืมใส่เหรียญด้วยนะคะถ้าได้อย่างนี้จะรูปร่างสูงขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็ค่อยๆดึงแต่ละเส้นค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงทีเดียวรวดเลยค่อยๆดึงไปค่ะค่อยๆดึงนะครับประมาณนี้นะดึงไปนี่ด้านหลังไอ้ตรงหัวก็จะเป็นหัวส้มตรงท้ายก็จะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาเก็บหัวกันเก็บท้ายสิจะได้แบบนี้นะคะแหวกลองดูด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะเก็บเหมือนเชอร์รี่เก็บเหมือนกระติบข้าวเลยค่ะก็คือจับมา1เส้นนะคะจับเส้นนี้นะแล้วก็นับไป1 2พอเส้นที่2แล้วก็เอานี้เส้นที่เราจับไว้เมื่อกี้พาดลงไปนะคะแล้วก็เอานิ้วล็อกเอาไว้ต่อไปเส้นที่2นะคะนับ1 2เห็นไหมคะแล้วเราก็พาดเอาไว้นะคะ1 2พาดเอาไว้นะคะเส้นที่1เส้นที่2แล้วพาดไปเรื่อยๆค่ะ1 2 3 1 2 3เหลือ2เส้นนี้ก่อนนะคะสอดปึ๊บเห็นไหมคะมีช่องอยู่สอดไปเลยค่ะช่องแรกเส้นที่สองสอดเห็นไหมคะให้ออกให้ผ่านเส้นนี้ด้วยสอดไปเลยแล้วก็ค่อยๆดึงจัดระเบียบอีกนิดนึงแบบนี้นะคะได้แล้วก็สอดเก็บริบบิ้นที่มันไม่เป็นระเบียบนะคะสอดเก็บให้หมดเลยค่ะมันคือการประยุกต์เอาทุกอย่างมารวมกันเอาส้มมารวมกับเชอร์รี่สับปะรดกระติบข้าวอะไรเงี้ยค่ะสอดเก็บไปเลยนะคะทุกเส้นเลยค่ะเห็นนะคะต่อเมื่อ
ก็บทุกเส้นแล้วเห็นไหมคะก็ดึงริบบิ้นให้ตึงนิดนึงสานทั้งหมดเลยเห็นไหมคะสานย้อนขึ้นไปแค่นี้ค่ะแล้วก็ตัดเศษริบบิ้นออกนะคะโชว์นี่นะคะก็จะได้ตัวมาแล้วตัวหนึ่งตัวเหลืองแล้วเศษพวกนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอาไว้ทำแขนมันได้จะได้ไม่เปลืองนะอ่ะนี่เอาไว้2ชิ้นไว้ทำแขนจากนั้นเรามาทำได้ตัวมาแล้วมันยังโป๊อยู่ใส่เสื้อผ้าให้หน่อยเนาะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งอีกนะคะตัด เส้นเดียวความยาวประมาณ30นิ้วเลยค่ะยาวๆเลยนะคะโอเคเราจะเริ่มสานจากตรงก้นมันนะคะเอาริบบิ้นเนี่ยค่ะสอดแบบนี้เลยจากด้านท้ายนะคะแล้วก็ดึงยาวมาเลยค่ะถ้าเพิ่งดึงหมดนะคะเห็นว่าสอดมาทางไหนเห็นไหมคะอันนี้น้ำปล่อยเหลือไว้เลยนะจะได้เห็นกันแล้วก็สอดตามแนวริบบิ้นไปเลยค่ะเห็นไหมคะได้เป็นแบบนี้พอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะบิดริบบิ้นกลับมาเห็นไหมคะตอนแรกไปแบบนี้เราก็จะบิดกลับมาแล้วเอาปลายสอดกับเห็นไหมคะน่ะมาก็ได้แล้วแล้วก็สอดไปอีกค่ะสอดไปเลยเห็นไหมคะมันจะไปครบรอบวนรอบพอดีเลยนะคะไอ้ตรงนี้ก็เอาขึ้นมาหน่อยนึงสอดตามไปเห็นไหมคะจะเย็นๆเวลาสอดนะก็เหมือนเดิมค่ะสอดพอถึงจุดนี้ก็พับลงมาแล้วก็สอดอีกเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเดินรอบพอดีโทษค่ะแต่ก็เอาลงอีกไม่มีอะไรยากค่ะขั้นตอนเดียวขั้นตอนเดิมแต่ทำหลายๆครั้งเห็นไหมคะทำซ้ำหลายๆครั้งแล้วก็ไม่ต้องมันไม่ต้องงงนะคะว่าจะไปช่องไหนมันมีช่องให้มันไปอยู่แล้วอะนี่นะคะแล้วก็บิดลงนะไม่ยากค่ะนึกถึงกระติบข้าวเขาไว้ทำเจ้าตัวนี้เอาส้มลอยมาสับปะรดเชอรี่กระติบข้าวลอยมาให้หมดเลยนะคะนึกเอาไว้เห็นไหมคะไปเรื่อยๆเลยอ
พับขึ้นสอดจุ๊บแล้วก็พับลงเห็นไหมคะจะได้ขอบเสื้อผ้ากางเกงเห็นไหมคะเหลือไม่กี่ช่องแล้วก็จะเสร็จเห็นไหมคะก็เอาลงง่ายไม่ยากเลยแค่รู้ขั้นตอนเท่านั้นแหละอ่ะอีกนิดเดียวเห็นไหมคะอันนี้ก็ลงไหมคะเราก็จะได้เสมอกันแล้วอันนี้ก็สอดเก็บนิดนึงนะคะเพื่อล็อกก็ตัดออกนะคะได้มาแล้วกางเกงส่วนเศษที่เหลือนี่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอาทำสายเอี้ยมกันเดี๋ยวน้ำจะทำสายเอี้ยมก่อนนะคะหรือบางคนจะติดแขนก่อนก็ได้นะแต่น้ำถนัดเอี้ยมเพราะว่าถ้าติดเอี้ยมแล้วจะได้รู้ว่าแขนติดตรงไหนดีนะคะอันนี้น้ำก็กะเอาค่ะไม่มีอะไรตายตัวชัดเจนนะคะหรือใครจะวัดอะไรก็ได้นะคะนี่เมื่อกี้สายของเบอร์3แล้วก็มาแบ่งครึ่งตัดแบ่งครึ่งอีกทีนึงนะคะได้เป็น2ชิ้นแบบนี้เราก็จะสอดด้านไหนดีตรงนี้แล้วกันนะคะเห็นไหมคะช่องไหนก็ได้นะที่จริงก็ยัดเข้าไปลึกๆเลยค่ะแบบนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันยัดเข้าไปลึกๆเลยค่ะมันจะแน่นแบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาสอดตรงไหนก็ได้ยัดเข้าไปลึกๆเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะได้แล้วใส่เอี๊ยมต่อไปเราก็จะมาทำแขนกันด้วยเศษริบบิ้นที่เราตัดออกนะคะก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือสติกเกอร์สีดำที่มันเหลือใช้แล้วเห็นไหมคะเหลือจริงๆเราก็จะมาทำถุงมือมันก่อนเห็นไหมคะแบบนี้ก็เอาเลยค่ะที่มันเหลือๆพันรอบเลยเห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งด้วยได้แบบนี้เราก็มาแต่งอีกทีนึงตัดแขนให้โค้งประมาณนี้นะคะจะได้มาสองแขนแล้วเห็นไหมจากนั้นเราก็จะมาติดแขนกันแล้วนะกะเอานะคะแขนยาวแขนสั้นอะไรไม่มีปัญหานะคะได้หมด
อ่ะแขนก็อยู่ในระหว่างช่องใส่เอี้ยมนะคะนี่เลยสอดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะแขนประมาณนี้ที่เหลือตัดออกแขนข้างเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันมีช่องให้สอดแต่ข้างที่จะมีปัญหาคือข้างนี้ข้างขวาเห็นไหมคะแล้วก็กะเอาให้มันเท่ากันไม่มีอะไรนะคะตายตัวสูตรมั่วเลยนะคะเราก็จะติดแขนประมาณนี้แล้วก็ใช้กาสองหน้าช่วยแปะนิดนึงแขนข้างนี้ก็ติดให้กะกะเอานะคะประมาณนี้เห็นไหมคะแขนก็จะใส่ถุงมือสีดำเท่ากันแล้วจากนั้นก็มาทำให้มันใส่มีลูกกระตากันนะคะโดยตัดสติกเกอร์เมื่อกี้ค่ะที่มันเหลือตัดเป็นเส้นเล็กๆประมาณนี้นะคะยาวเท่าไหร่ดี5นิ้วประมาณนะคะอันนี้ใช้ของเหลือใช้จริงๆนะคะสติกเกอร์นี้เหลือใช้ก็มาพันตรงหัวมันพันให้รอบเลยนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะมาเริ่มเทแล้วอีกชิ้นเนี่ยค่ะตัดเป็นวงกลมขนาดใหญ่กว่าเหรียญไอ้เล็กกว่าเหรียญบาทนะคะนี้แล้วก็แปะลงไปเลยโลนี้จะทำตาเดียวนะคะประหยัดดีทำตาเดียวให้กึ่งกลางนะคะจากนั้นก็ใช้ตากลิ้งนะคะขนาด8มิลกำลังดีนะคะหรือจะวาดเอาก็ได้นะประหยัดดีแต่นี่มันดูแบบมีชีวิตดีนะคะติดตาใช้กาวสองหน้าหรือว่ากาวปืนกาวก็ได้นะคะแต้มนิดเดียวพอนะคะอันนี้ใช้กาวสองหน้าก่อนเพื่อให้เห็นว่าติดแบบไหนแปะเข้าไปเลยเห็นไหมคะจะได้แล้วตัวอะไรนะติ๊กต๊อกนั่นแหละค่ะตัวนั้นแหละค่ะเห็นไหมคะและปากก็แต่งเติมได้ตามจินตนาการนะคะทรงผมใส่ไปเลยค่ะยังไงก็ได้เห็นไหมคะถ้าอยู่กันเป็นเยอะๆนะน้ำหมันไส้และนี่จอมไวไลน์นะคะตัวนี้ก็สวยดีนะงำ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 เห็นไหมคะมีฟันด้วยตัวนี้แขนจะยาวหัวจะฟูตัววายร้ายโอเคนะคะไม่ยากค่ะคลิปนี้มาเป็นแนวเด็กๆมากนะคะนี่ตาเดียวสองตาเอาเลยนะคะทำไม่ยากค่ะคลิปอาจจะเร็วไปเพราะว่ามันคือของเก่าทั้งหมดที่เราเอามาประยุกต์กันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วบ๊ายบาย